คะถ้าเกิดว่าใครเตรียมจะใส่บาตรเชื่อเลยว่าต้องหุงข้าวมีกับข้าวแล้วกับข้าวต้องมีให้ครบนะข้าวหวานมีน้ำบางทีมีนมมีเครื่องดื่มน้ำปานะอะไรก็ว่ากันไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเตรียมชุดใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องไปถวายพระรูปนี้นะคะเพราะพระอยู่รูปหนึ่งนี่เขาไปยืนอยู่ตามตลาดข้าวไม่เอาน้ำปลาน้ำไม่เอาเอาแค่นี้ปัจจัยใส่มาที่เหลือโยมเอากลับคืนไปเลยรูปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมโอ้โหนั่งนับเงินเออนั่งนับเงินเลยโอ้ยแล้วเขาไม่แคร์สายตาญาติโยมหน่อยหรอคุณสานั่งข้างหลังป้ายอ่ะญาติโยมจียังไปมองเห็นอีกเห็นไหมพอเลยป้ายไปหน่อยนึงแดดมันร้อนนะคะคือแดดตอนเช้าเนี่ยมันเอียงเอียงไงคุณผู้ชมถ้าเป็นแดดตอนเที่ยงแล้วก็ตรงหัวพอดีแน่นอนพระรูปนี้นั่งนับเงินไปเอาแบงค์ร่วงก็หยิบขึ้นมาชาวบ้านเนี่ยเอือมระอานะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเงินที่ได้นั่นมาจากปัจจัยที่คนหาเช้ากินค่ำนะพี่วินมอเตอร์ไซค์ถามว่าขี่ตากแดดทั้งวันได้กี่บาทบางคนเนี่ยก่อนจะออกไปทำงานเออเจียดเงินสักร้อยหนึ่งใส่บาทนะคะแล้วดูสิพวกเราตั้งใจทำมาหากินแต่ว่ามีบางคนเอาผ้าเหลืองมาบังหน้านี่แทบจะไม่ต่างอะไรกันกับการปล้นประชาชนโดยเอาศรัทธามาเป็นตัวประกันเลยนะคะคลิปนี้ชาวเน็ตโพสต์เอาไว้บอกว่าเห็นใจคนใส่บาทจังเลยค่ะหายไปไม่กี่วันกลับมาอีกแล้วแล้วก็ระบุว่าพระรูปนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีอายุอานามให้ด้วยนะเนี่ยข่าวถึงชาวรังสิตเขาลงชื่อไว้เลยค่ะว่าในรูปเนี่ยคือพระชาตรีขันติสาโรอายุ51ปีบวชมาแล้ว14พรรษาโอ้โหไม่ใช่น้อยๆเออพรรษาเยอะเลยแหละวัดต้นสังกัดคือวัดป่าอรุณรังสีอยู่ในอำเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะแต่ว่ามาหากินอยู่ในพื้นที่หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์200ปีอำเภอธัญบุรีของจังหวัดปทุมธานีพฤติกรรมก็คือเคยมากางเต็นท์ในพื้นที่รกล้างลับตาคนแล้วก็เอาเงินตอนเป็นข่าวนะคุณผู้ชมแล้วก็มากางเต็นท์อยู่เองสร้างบ้านอยู่เองแบบเนี้ยตอนเช้าก็เดินออกไปรับเงินพอกลับมาปั๊บก็ไปซื้อเหล้ามากินค่ะแล้วเมาหูยแดงทั้งตัวคุยไม่รู้เรื่องเจ้าหน้าที่เข้าไปขอตรวจปริมาณแอลกอฮอล์330มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายเกิน50นะนี่มันเกิน6เท่าอีกนะคุณลองนึกดูว่าถ้าคนกิน300กว่าต้องกินเยอะแค่ไหนอะพี่บอลทั้งวันน่ะจริงๆค่ะเคยถูกจับศึกไปแล้วเมื่อ27พฤษภาคมที่ผ่านมาฮะเดี๋ยวนะก็เดือนยังไม่เดือนเลยอะเดี๋ยวนะ27พฤษภาคมศึกแล้วหลังจากนั้นบวชกี่วันก่อนเพราะว่าวันที่เจอคือเป็นพระแล้วถูกต้องโอ้โหนี่ไงตอนจับศึกเห็นไหมเปลี่ยนเสื้อผ้าแม่ค้าในพื้นที่บอกว่าพระรูปนี้มีพฤติกรรมแบบนี้มาสักพักหนึ่งแล้วตอนแรกก็ไม่ได้ถ่ายเอาไว้หรอกค่ะแต่ว่าตอนหลังคนเป็นแม่ค้ารู้สึกเห็นใจคนทำมาหากินนะคุณผู้ชมพระเอาเงินไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายแบบนี้ก็เลยถ่ายคลิปไว้เพื่ออยากจะให้ทางการช่วยจัดการหน่อยโดนจับศึกไปครั้งหนึ่งก็เลยคิดว่ารอบนี้อาจจะไม่ได้บวชจริงเพราะว่าตอนบวชจริงก็จำบทสวดได้ใช่ไหมแล้วบวชมาต้อง14พรรษามันก็จำเข้าเส้นไปแล้วอ่ะคุณผู้ชมไปเอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วก็ออกมายืนขอเงินแบบนี้แทบจะไม่ต่างจากขอทานเลยค่ะคือกลิ่นตัวแบบคนเหม็นนะพี่เหมือนคนไม่ได้อาบน้ำประมาณนั้นแล้วก็คือมีบางครั้งอะที่หนูเดินใกล้ๆเขานะกลิ่นเหล้าฟุ้งมากแต่ก่อนที่โดนจับศึกไปครั้งนึงแล้วโดนจับไปครั้งนึงแล้วใช่เพราะว่าหนูบอกว่าไม่ให้มานั่งตรงนี้ก็เลยไม่กล้ามานั่งใกล้หนูจนมีมาเมื่อเช้าเนี่ยหนูเห็นพอดีมานั่งนับเงินไงตอนแรกหนูก็ไม่ตั้งใจจะถ่ายคลิปหรอกแต่พอดีเห็นมานั่งนับเงินพอดีครับก็เลยอัดคลิปไว้นั่นแหละก็เลยงงไงว่าทำไมเหมือนแบบเพิ่งโดนจับศึกไปแล้วทำไมถึงกลับมาอีกแล้วหนูคิดว่าแบบว่าไม่ใช่พระจริงอ่ะพี่ก็สงสารน่ะเนาะเห็นใจคนที่ใส่บาตรตอนเช้าอ่ะนี่ไงขนาดแม่ค้านั่งทั้งวันเลยคุณผู้ชมเรานั่งตากแดดถามว่ากลางวันร้อนปะแล้วบางทีฝนตกขายของได้ไหมก็ไม่ได้ไงคะเขาก็เลยรู้ว่าเงินกว่าจะได้ทุกบาททุกสตางค์มันหายากแค่ไหนแล้วมาเจอพระรูปนี้มีพฤติกรรมที่ข้าวไม่เอาน้ำไม่เอานมไม่เอาเอาแต่เงินเขาก็เลยรู้สึกสงสารค่ะสภาพก็เหมือนน้ำไม่ได้อาบเดินเข้าไปใกล้ในกลิ่นตัวแรงเชียวแจ้งใครได้บ้างอะแบบเนี้ยแจ้งใครได้อ้าวสำนักพุทธไงประชาชนด้วยกันเองอะเออก็สำนักพุทธบอกไม่ใช่เหรอว่าดูแลพระสงฆ์วันนี้วันอาทิตย์อะดิพี่บอลโอ้ก็จริงเนาะปิดทำการก็ต้องอยู่ไหม
ก็ต้องหยุดด้วยใช่ไหมคะเออไม่ลองโทรสิเช้าไปป่ะพี่กิ๊งถ้าคุกกี้พระเครื่องโอ้โหไปไวเสาร์อาทิตย์ไปเลยค่ะครับโอ้ยไม่มีวันหยุดถ้าเจอเรื่องแบบนั้นแต่พอเป็นเรื่องพระเรื่องเจ้าเนี่ยเห็นใจนะเห็นใจประชาชนจริงๆแล้วถามว่าเราเจอพระแบบนี้เราต่อว่าเลยได้ไหมมารศาสนาโอ้โหเราก็จะผิดบาปอีกเราว่าเราอายเองจริงอัปเดตสาย 4 HD แอปเวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รอคุณอยู่ครับ